เป็นยังไงบ้างครับครับผมเป็นตำรวจนะครับในเรื่องนี้แล้วก็จริงๆจะเป็นคนสืบคดีนี้เป็นคนที่จริงๆเราไม่เชื่อเรื่องนี้เลยไม่เชื่อเรื่องเสือสมิงไม่เชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเราเห็นกับตาเราเหตุการณ์นั้นทำให้เราอยากจะสืบว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราตาฝาดไปเองอะไรเงี้ยครับผมก็เลยสืบไปเรื่อยๆซึ่งพอเรารู้ความจริงแล้วเราก็พยายามบอกเพื่อนเราก็คือไนท์นะครับเราก็บอกเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อเราทำให้เราแบบทะเลาะกันไปช่วงหนึ่งเลยครับผมแต่ยิ่งเราเห็นเพื่อนเราแบบแอนตี้เราพยายามกั้นความจริงอย่างนี้เราก็จะพยายามหาหลักฐานมาโชว์เพื่อนให้ได้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้จริงๆแล้วคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือแฟนของยูนะแล้วมันมีเรื่องซับซ้อนเข้าไปอีกซึ่ง เรื่องซับซ้อนมันคือผมเนี่ยเหมือนกับเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันกับนางเอกแล้วผมถ้าสมมติผมมีอะไรกับนางเอกคือเขาจะหายจากการเป็นเสือสมิงนี้ใช่ซึ่งพี่แบงค์ก็เลยต้องตามล่าผมเพื่อที่ไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้ใช่พอมาระหว่างล่าก็มารู้อีกทีว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งสองคนอะล่ากันอยู่ล่ากันตลอดเวลาผมก็ล่าพี่แบงค์ก็ล่าผมถือว่าเป็นการพลิกบทบาทหรือแบบบทบาทน้ำหนักสำคัญยังไงบ้างไหมกับเรื่องนี้ครับผมว่าที่หนักๆเลยคือมันถ่ายในป่าตลอดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันการเดินทางที่มันจะต้องเดินทางเยอะไปหาโลเคชันสวยๆแต่ในเรื่องบทบาทผมเล่นกับ Exact มากี่เรื่องละประมาณ7เรื่องมั้งเป็นตำรวจประมาณ6เรื่อง เป็นทุกเรื่องเลยก็เลยชินแล้วครับผมถ่ายละครเข้าป่าอย่างนี้แล้วจะมีเวลาถึงภรรยาอย่างเงี้ยอ๋อครับก็คงเป็นแบบเป็นช่วงๆอะครับเพราะว่าเวลาผมเปิดกล้องละครแล้วนี่เดี๋ยวเปิด2เรื่องเลยก็7วันก็คงไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วเวลากลับบ้านครับตัวฮารุมีน้อยจงน้อยใจไหมครับอ๋อไม่ครับถ้าน้อยใจเขาน้อยใจไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วครับใช่แล้วตอนนี้คือเขาก็ถ่ายละครเช่นเดียวกันก็ครับชีวิตหลังแต่งงานเป็นไงบ้างครับชีวิตหลังแต่งงานเหมือนเดิมเป้เลยครับมันตอนแรกก็คิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนเนาะแบบเราคงแบบถ้าไปทำนู่นทำนี่แล้วคือจริงๆแล้วมันเหมือนเดิมเป้เลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่งงานแล้วแล้วก็รู้จักนิสัยแบบจริงๆของกันและกันแล้วว่าอยู่บ้านแต่ละคนทำอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ชินแล้วครับแล้วเรื่องที่แบบจะมีน้องครับผมก็จริงๆแล้วแบบเขาบอกว่ามันไม่ให้พูดอะเนาะแต่ก็พยายามมีตลอดเวลาแล้วก็ก็คงแบบถ้าเห็นทะลุหายไปช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยหายไปสักพักนึงก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่ก็คงแบบสังเกตเอาดูแต่ว่าถ้าหายไปแล้วมันปลอดภัยแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวออกมาบอกแน่นอนครับผมแสดงว่าช่วงนี้มีลุ้นๆกันอยู่ก็ลุ้นมั้งมีเล่นอยากอุ้มหลานไวๆไหมครับโอ้ฮะผู้ใหญ่อ๋อครับผมใช่ทุกคนเขาก็อยากให้มีลูกเหมือนกันนะครับผมก็อยากมีเหมือนกันก็ลุ้นอยู่ครับถ้าไม่อยากพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะผิดหวังอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาให้เซฟๆทุกอย่างไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่รอจริงๆแล้วรออีเวนต์จ้างแพงๆสัก2คนคู่กันแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกอย่างเลยครับเอาสิถูกคือถามไว้แบบนี้มีกดดันมั้ยจริงๆก็ไม่ได้กดดันอะไรนะครับคือถ้าจะกดดันคือกดดันตัวเองมากกว่าว่าเอ้ยอยากรีบมีแต่ว่ามันเหมือนมันเลยจนนั้นไปแล้วมันก็ไม่คิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่